สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวง number 8ค่ะพบกับดิฉันอาจารย์อ้อธัญชนกและอาจารย์สุวิทย์นาคเกษมค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมก็มาพบกันเป็นปกติหลังลอตเตอรี่ออกแล้วหลังจากสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ออกแล้วนะคะมาคัดสรรดวงดาวในรอบต่อไปที่ปรากฏณวันที่16ธันวาคมนะครับวันที่16เนี่ยมีดาวหลายดวงที่อยู่ในตำแหน่งที่ดีแล้วทำปฏิกิริยาต่อกันเชื่อมโยงกันดีมากสวยสวยหลายดวงพูดกันง่ายๆว่าตัดยากตัดยากใช่ค่ะนะคะนักพี่เสียดายน้องอย่างเมื่องวดที่แล้วเนี่ยบอกดาวพุธ4ดีมากเกินมาทั้งบนทั้งล่างแล้วยังแถม3ตัวล่างด้วยนะ984แล้วออก84ด้วยโอ้โหสองเด้งเลยนะเราเด่นเหลือเกินนะคะอย่างงวดนี้ผมก็ว่ามันก็ยังมีตัวอะไรที่เด่นๆอยู่เยอะค่ะจ้ะค่ะตอนช่วงหัวข้อของเรื่องดวงดาราพารวยดวงดาราพารวยในวันที่16ธันวาคมนะครับผมจะให้ดูสภาพของดวงโลกในวันที่16ก่อนนะครับจะอธิบายให้ฟังนะเพราะว่ามันเราเดี๋ยวจะเขียนให้ดูทีละตัวทีนี้จะเขียนให้ชัดๆตอนมีท่านผู้ชมโอดควรมาเขียนมองไม่เห็นพูดก็พูดเบาๆอะไรอย่างนี้นะคะเราก็พยายามปรับเปลี่ยนนะคะแล้วก็ทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับตัวเลขที่ดีและชัดเจนและได้ฟังทั้งอาจารย์ทั้งสองเนี่ยได้วิเคราะห์นะคะโดยเฉพาะอาจารย์สุวิทย์นะคะลองมามองดูตรงนี้นะในราศีธนูดาวทั้ง3ดวงนี้เข้ามาดูดีมากทั้ง3ดวงเลยค่ะดีมากเลยนะทั้ง3ดวงอาจารย์บอกแล้วเนี่ย29เนี่ยเป็นผู้หญิงก็สวยผู้ชายก็หล่อผู้ชายก็รูปหล่อตรงนี้ดูดีมากเลยนะฮะเดี๋ยวจะจับเรียงให้ดูทีละตัวดาวพฤหัส5ตำแหน่งนี้เหมือนจะไม่ดีที่แรกว่าจะไม่จำมาแต่พอใช้วิชาดวงดาราพารวยมาตรวจสอบเช็คละเอียดทิ้งไม่ได้ซะแล้วทิ้งไม่ได้ซะแล้วดาวพุธีก็เมื่อหมดที่แรกมาซะเยอะก็ว่าดูจะจำไม่ได้แล้วนะน่าจะเหนื่อยแล้วมาดูทิ้งไม่ได้อีกแล้วไม่ได้เลยไม่ได้อีกแล้วนะดาวศุกร์6หมดที่แล้วไม่มาแต่งวดนี้ไม่ได้มาไม่ได้ไม่แน่อย่างนั้นอย่างนั้นและยังมีดาวอีกดวงหนึ่งดาวอังคารนะคะดาวอังคารอยู่ในตำแหน่งนี้สุดยอดมากๆากพูดง่ายว่าเท่าเข้าศาสตร์ของครูคือดวงดาราพารวยจะปฏิเสธเขาไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะลบตรงนี้ออกและเขียนให้สดๆเลยสดๆทีละองค์เลยนะฮะแรงเงาให้ด้วยเพราะว่าเป็นคนอย่างนี้ระหว่างที่อาจารย์กำลังคัดตัวเลขค่าสันดวงดาวออกมาให้ท่านผู้ชมนะคะอาจารย์ก็ขอประชาสัมพันธ์นะคะท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่ต้องการอยากได้ตัวเลขเน้นๆนะคะตัวเลขน้อยๆแบบกระชับกระชับนะคะโดยมีอาจารย์ทั้ง4ท่านเลยนะคะนำทีมโดยอาจารย์สุวิทย์นาคเกษมนะคะอาจารย์สศิวเนตรนะคะอาจารย์ชาญแล้วก็อาจารย์อ้อนะคะทั้ง4ท่านเลยนะคะได้ลงมาจับมือผนึกกำลังกันเพื่อคัดสรรตัวเลขให้มันน้อยๆนะคะไม่มากท่านใดที่สนใจนะคะก็เบอร์แอดไลน์ที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยนะคะก็มาทักกันนะคะอยากมีรายได้ทุกวันทุกวันก็เชิญนะคะก็อาจจะแบบเป็นลุ้นได้อะไรนะเพราะว่าอาจจะมีอาจารย์สุวิทย์ได้เข้าไปทักทายกับผู้ที่เป็นสมาชิกด้วยเนาะก็ได้มีบรรยากาศอะไรต่ออะไรได้รับเรื่องของตัวเลขที่มันไม่มากมายนะคะแล้วยังได้มีรายได้ด้วยนะคะก็ขอเชิญเลยนะก็จะมีเสียเฮ่เฮ่เฮ่กันแลบแทบควันนะคะแล้วก็ยังมีแบบอาจารย์ชาเฮ่นะคะโปรยจุดพุแทบตลอดเวลาเลยนะคะก็เชิญนะคะอยากได้รับบรรยากาศแบบนี้นะคะและอยากได้ตัวเลขที่น้อยๆนะคะก็เชิญค่ะนะคะองค์แรกเลยนะที่ผมฝากสุดยอดมากๆค่ะพูดเป็นดวงสุดท้ายแต่ขึ้นมาเป็นดวงแรกค่ะคือดาวอังคาร3จับไม่ตรงกลางเลยนะครับเพื่อสำคัญมากเพราะว่าเขาโดดเป็นและอีกองค์หนึ่งก็โดดเป็นนะครับ
งวดที่แล้วมาข้างบน2ที่เนาะทั้งบนทั้งล่างนะคะทั้งบนเลย2ที่ค่ะข้างบนเนี่ยค่ะเลขหน้าด้วยใช่มั้ยไม่ใช่เลขหมายว่าอ๋อเลขนี้อ๋อมาข้างบน2ที่994ค่ะวันนี้ก็จับมาเป็นคู่ประสานเบิ้ลเลยรอบที่แล้วค่ะเลขเบิ้ลวันอังคารเบิ้ลมาค่ะวันพุธมีเบิ้ลมั้ยอาจารย์ไม่มีค่ะวันพุธไม่มีเบิ้ลนะเออสบายใจแล้วล่ะเดินไปไม่ต้องไม่ต้องลุ้นเบิ้ลละเบิ้ลหรือหามดีนะไม่มีนะคะวันพุธไม่มีคือเป็นหลักหรือว่าวันเสาร์จะมักจะมาเบิ้ลอาทิตย์กลางคาเนี่ยจะออกหามหรือเบิ้ลหนาเลขตัวที่สองเกตเก้านะครับมาคู่กับสามคู่โชคเทวฤทธิ์ทั้งคู่ดูดีขึ้นมาครับมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันดาวที่สองนะคะเป็นกรรมะกับพันธุหน้าที่ของการที่ต้องได้ต้องทำเลยลงมือทำเลยนะคะอีกองค์หนึ่งจับชุดบรมครูไว้ซะด้วยกันเหตุผลก็คือเรานี้เป็นผู้สมควรดาวนี้อาจารย์บอกตัดไม่ขาดนะคะจะตัดแล้วตัดไม่ขาดทีแรกจะไม่เอาแล้วคิดไปดูศาสตร์ดูบอกไม่ได้เรื่องแต่พอมาดูอีกหลายหลายศาสตร์ปรากฏว่าในสัตตะบริขารนกปกครองนะครับนะครับดาวอังคารดูไม่ดีเท่าไหร่แต่ได้มหาสิทธิโชคก็ดูดีและอยู่ในตำแหน่งที่ดีในเรือรีนักสัตว์ที่27นะฮะตรงนี้5กับ3นี่เป็นคู่สมผล5กับ9เป็นคู่พระใหญ่จับชุดนี้มารวมกันเป็นเลขที่ทั้งหมดให้3ตัวให้มันมีความหมายนะครับเลขระยะอาจารย์แล้วก็เอาตรงกลางจับคู่มิตรมาไว้ดาวดวงที่4นะคะมาไว้ก็ด้วยกันคู่มิตรใหญ่เลยดาวดวงที่4นะคะเป็นคู่มิตรแรกและเป็นคู่มิตรใหญ่สุริยะเทพมาแล้วนะคะพระอาทิตย์เจ้าสุริยะจักรวาลคู่มิตรกับดาวพระหัตถ์นะครับอันนี้ก็มีเหตุผลในการที่มาจัดวางแต่ส่วนท่านใดจะหมุนไปก็ก็แล้วแต่ดวงชะตาโชคใครโชคใครโชคใครโชคท่านว่ากันไปนะครับคู่มิตรมาอีกคู่หนึ่งดาวดวงที่ห้าครับคู่มิตรมานี้มีโอกาสนะคะดาวดวงนี้อาจารย์ก็บอกอีกรอบที่แล้วเหมือนยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะดาวดวงที่5นะคะดาวศุกร์6อยู่ในอนุราธานักสัตว์ที่17เป็นราชาแห่งฤกษ์นะฮะอยู่ในฤกษ์ที่ดีนะค่ะก็มีสิทธิ์สูงมากที่จะมาในวันในเรื่องนี้นะครับเป็นคู่มิตรกับดาวสามสามหกก็สวยเขียนไปจับไปเขียนดวงอื่นไปก่อนดวงสุดท้ายนี่เป็นดวงท็อปซีกันเอาให้มันคือฮาไปเลยนะมันเป็นไปได้แต่เอานี้ก่อนดวงนี้ที่ว่าสวยแต่ผมแก่เข้าไว้เนี่ยได้ดวงนี้ดิที่อาจารย์พูดไปนะอยู่ใน
ราศีอยู่ในมหาธนูแห่งฤกษ์ค่ะอยู่ในเรื่องเดียวกันกับดาวเกตเจ้านะอยู่ในราศีแล้วดูดิเนี่ยเบอร์ตัวธนูธนูใน129เนี่ยค่ะอยู่ในราศีธนูในราศีธนูนะที่อาจารย์บอกไปนะคะค่ะดาวจันทร์ดาวจันทร์นะคะเป็นดาวที่สัมพันธ์กันดีนะเปิดตัวท้ายเปิดโทรศัพท์ผมด้วยนะสองดาวจันทร์ครุสุริยาวันรอบนี้มาครบหมดเลยจันทร์ครุสุริยานะครับรอบนี้ครบเลยนะคะที่สำคัญมาไว้ค่ะอันนี้ต่อไปซุปเปอร์สตาร์ซุปเปอร์สตาร์ดวงเด่นที่จะมาเป็นงวดที่สามเปิดตัวท้ายสุดคือเอาท้ายสุดมาแต่ทั้งๆที่เห็นก่อนไม่รู้ว่าจะยาวไปจนถึงหมดปีหรือเปล่านะอาจารย์นะดาวมาดาวช่วงหลังนะคะเราลองสังเกตนะที่ว่าอย่างนี้นะอาจารย์ว่าดาวเกตเข้าเนี่ยมักทำมาในเดือนธันวาคมของทุกปีนะเป็นสถิติดูนะคะลองคือก่อนหน้านี้อาจจะไม่เคยโดดเด่นนะแต่ว่าถ้าในเดือนธันวาเมื่อไหร่เนี่ยจับตาดูดาวเกตไว้ให้ดีจะมาจะเยอะเลยดาวดวงนี้จะมาเป็นงวดที่สามหรือไม่ผมก็รู้อยู่ดาวพุ่งนะคะเป็นไปได้ที่มันจะมาซ้ำอีกทีนะเอกาพุทธีเนี่ยเพราะไงเขาอยู่ยกหน้ายกหลังกันนะใช่ค่ะเป็นสามสี่ปัญจากันนะแต่ก็หกเขาอยู่คู่กับหกใช่ไหมเป็นไหมหกสี่เก้ามันก็หกเก้ามันก็ตัวคล้ายๆกันเลยนะคะปีละการเฉยเนี่ยนะคะเนี่ยดาวนี้อยู่ตรงกลางเลยใช่ไหมมีโอกาสเก้าสี่หกนี่เป็นไปได้ไหมอาจารย์ย้ำๆนะคะย้ำจับคู่ให้นะคะก็สองสามหกนะคะอย่างนี้นะฮะให้กันเห็นชัดๆเลยฮะขอร้องอย่าบ่นไปเราผมตกใจโอเคนะครับนะคะเอาแคปหน้าจอไว้นะครับหน้าจอไว้ก่อนแคปหน้าจอไว้นะครับแล้วเพื่อติดตามเราต่อไปฟังถ้าไม่เข้าใจก็กลับไปดูซ้ำๆหลายๆรอบก็ได้นะคะจะได้เข้าใจในการมาของดวงดาวแต่ละดวงที่อาจารย์สุวิทย์ได้วิเคราะห์ให้นะคะทุกอย่างมีเหตุผลของตัวเองดังนั้นค่ะเก็บนะคะขออนุญาตเก็บก็ช่วงท้ายรายการนะคะอาจารย์ก็ขอประชาสัมพันธ์นะคะว่าท่านใดนะคะที่ต้องการตัวเลขเน้นๆกระชับนะคะตัวเลขไม่เยอะนะคะก็โดยมีอาจารย์ทั้ง4ท่านมานั่งสรุปตัวเลขให้นะคะโดยอาจารย์สุวิทย์นาคเกษมนะคะอาจารย์สศิวเนตรอาจารย์ชาญแล้วก็อาจารย์อ้อนะคะอยากได้ตัวเลขไม่เยอะก็แอดไลน์เบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยนะคะแล้วก็มาลุ้นกันมารับตัวเลขที่มันไม่เยอะนะคะจากพวกเรานะคะไม่ได้เขียนบัญชีอ๋อค่ะอาจารย์เขียนหมดเลยเนี่ยวันที่16 16ค่ะเป็นตัวเลขประจำวันที่16ค่ะธันวาคมด้วยอาจารย์16ธันวาคมค่ะ16ขอคอใกล้จะหมดปีแล้วนะคะก็อยากให้ทุกท่านโชคดีในรอบวันที่16ธันวาคมนี้นะคะจากการวิเคราะห์ตัวเลขของท่านอาจารย์สุวิทย์นาคเกษมนะคะให้ทุกท่านมีเงินเต็มกระเป๋าตุ้มๆนะคะโชคดีกันทุกท่านเลยนะคะจะสิ้นปี63แล้วดู63ไว้นะคะเดี๋ยวปรากฏมีอันอาจารย์ไกด์ไลน์นะคะรอบนี้ก็จะมีตัวเลขอะไรบ้างที่เด็ดๆเนาะที่อาจารย์โยงไว้ให้นะคะเช่น6 4 9 9 4 6อะไรตีลังกากันได้นะคะแล้วก็ยังมี63อีกนะอะไรเงี้ยที่อาจารย์บอกจะสิ้นปีเนี่ย63เนี่ยสิ้นปีจะทิ้งทวนไหมนี่อาจารย์ก็ช่วงใหม่อีกรอบจะได้แคปหน้าจอให้เต็มๆนะคะแคปหน้าจอไว้ให้สมบูรณ์เลยนะฮะ16ธันวาคมนะฮะ6ปี2563ค่ะ2563อาจารย์เน้นเยอะมากเลยรอบนี้นะถ้าฟังก็อยากจะฟังชัดๆเดี๋ยวออกมาไงจังอ้อเฮกันทั้งประเทศเลยเฮเลยนะคะจะดีใจกับทุกท่านด้วยที่มีเงินเต็มกระเป๋าปลายปีกันนะครับผมขอประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะแล้วก็พบกับอาจารย์และอาจารย์สุวิทย์ได้ใหม่ในโอกาสหน้าค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ